ดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะไม่ลับเราไม่คุยกันค่ะวันนี้เรื่องลับเราไขความลับครับกับกรณีที่เกิดขึ้นในสภาโดยผู้ทรงเกียรติหรือตัวแทนราษฎรก็คือบรรดาส.ส.นั่นเองนะครับอันนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมากับกรณีคุณทิศนาชุนหวันส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ได้อภิปรายเรื่องงบประมาณของกอรมน.ทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้ที่คนเขาโอ้โหเป็นไวรัลในโซเชียลโดยเฉพาะตัวเลข768,760,800ตกลงวันนี้จะให้อาจารย์เสรีช่วยไขความลับเรื่องนี้ว่าตกลงข้อมูลของคนที่เป็นส.ส.เนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมกับสไลด์ที่ขึ้นในจอมันผิดหรืออย่างไรหรือว่าการอ่านตัวเลขหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านของคนเป็นส.ส.มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันนี้เรามาไขความลับกันครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นที่ว่าข้อที่หนึ่งข้อมูลเขาอะมีแต่ที่เขาเขียนมาเป็นสไลด์เขาเขียนผิดเพราะจริงๆแล้วนี่ในเมื่อเขาเขียนเป็น760กว่าล้านเนี่ยนะคะมันไม่ต้องมีคำว่าล้านอยู่ข้างหลังแต่มันมีคำว่าล้านอยู่ข้างหลังแล้วก็แปลว่าสไลด์น่ะผิดใช่สไลด์ผิดแล้วแต่พอเขาอ่านเนี่ยหลักการง่ายๆตอบเราอ่านจากขวาไปซ้ายหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านทีนี้ถ้ามันมีมากไปกว่านั้นล้านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน่วยแล้วก็ต่อไปก็10แล้วก็100ต่อเพราะฉะนั้นจะเกิด7 6 8สมมุติว่า8เป็นล้านใช่มั้ยคะ6ก็จะกลายเป็น68ล้านอาจารย์ถ้ามี7ก็เป็น768อย่างอันนี้นี่คือภาพอินเสิร์ตที่เห็นชัดเจนว่าอันนี้สไลด์ผิดมีคำว่าล้านมันมีคำว่าล้านอยู่ใช่ไหมจริงๆมันจะต้องไม่มีคำว่าล้านไม่มีแล้วค่ะเพราะข้างหน้าเขาเนี่ยเป็น700กว่าล้านโอเคถ้าสไลด์ผิดมันก็อาจจะอนุมานได้ว่าโอเคมันต้องอันนี้ต้องขออภัยอภัยหนึ่งรอบแต่นี่เธออภัยมากกว่าหนึ่งรอบเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆกันก่อนแต่เขาอ่านไม่เป็นไงมันเลยตั้งหลายรอบเชิญครับนางสาวทิชนาชินวัลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2พรรคก้าวไกลค่ะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในส่วนงบประมาณของสำนักงานมากเป็นจำนวนถึง7ล้าน6ขออภัยค่ะ706เดี๋ยวแป๊บนึง768สไลด์ขออภัยค่ะค่ะ768,600 1,800 ล้านบาทนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาจากพันธกิจของกอรมน.สถานการณ์ของความมั่นคงโดยรวมและผลสัมฤทธิ์ค่ะ700ขออภัยค่ะ768,000ค่ะ600,0001,800 ล้านบาทค่ะสำหรับงบประมาณนะคะเมื่อพิจารณาพันธกิจของกรมน.สถานการณ์ความมั่นคงโดยรวมและผลสำเร็จนี่เป็นคลิปที่ไม่ได้มีการตัดต่อเป็นคลิปจริงๆนอกจากที่เราเห็นในคลิป TikTok คนเขาเอามาอะไรนะมาซูมเอามาขยี้เอามารีพีทพูดหลายครั้งก็ไม่ถูกสักทีนี่แก้ไขมากกว่า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ยังผิดอยู่ก็บอกแล้วขวาไอ้จากขวามาซ้ายเมื่อถึงล้านปั๊บล้านกลายเป็นหน่วยจริงๆแล้วตัวเลขที่เราก็ไม่อยากบักขยี้เราอยากจะโฟกัสเรื่องของเนื้อหาเช่นกันครับแต่ทีนี้เนี่ยความมั่นใจของคนที่ทำการบ้านมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนที่ฝั่งตรงข้ามน่ะเขารู้สึกว่าคุณข้อมูลคุณต้องแน่นการบ้านคุณต้องทำแม้แต่การอ่านตัวเลขคุณก็ต้องเป๊ะซ้อมสักหน่อยดีไหมอย่างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยซ้อมสตันก็ได้สักสองวิถึงห้าวิสิบวิที่จริงแล้วไม่ใช่แค่ตัวเลขนะตัวเลขต้องซ้อมชื่อเฉพาะต้องซ้อมชื่อคนชื่อเมืองแม้แต่มาตราทางกฎหมายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคนี้ถึงหาคนที่มาเป็นส.ส.ที่มีคุณภาพแบบนี้โทษพรรคอย่างเดียวไม่โทษ14ล้านเหรอรู้ว่า14ล้านเขาว่ายังไงเดี๋ยวดู1ใน14ล้านนะเขาคอมเมนต์แก้ตัวให้คุณทิศนาว่ายังไงนี่ฮะขึ้นมานะเขาบอกว่าเขาจบนอกคุณทิศนาจบนอกนี่เรียนโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เด็กจากนั้นก็ไปต่อที่อังกฤษภาษาอังกฤษมีวิธีการอ่านตัวเลขคนละแบบกับไทยไม่มีหลักหมื่นหลักแสนถ้าสงสัยว่าระดับสติปัญญาของคุณทิศนาจะด้อยกว่าคุณขนาดไหนลองไปพูดอ่านเขียนอังกฤษแข่งกันดูไหมอันนี้แหละข้อที่หนึ่งอาจารย์ว่าไงฮะเขาไม่ได้จบปริญญาตรีเมืองนอกเขาจบมหิดลเพียงแต่ว่าเป็นโปรแกรมนานาชาติแล้วเดี๋ยวไอ้ถามทักษะเมื่อกี้เนี่ยเรียนตั้งแต่ชั้นไหนประถมค่ะ
ป .4 นั่นในประถมค่ะไม่ใช่มัธยมคืออ่านจากขวาไปซ้ายเนี่ยเราเรียนมาตั้งนานแล้วและที่ต่างประเทศเนี่ยเขาอ่านกันแบบนี้ไหมคือที่ต่างประเทศเนี่ยเข้าใจที่เขาพูดถูกแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าของต่างประเทศมันแค่ถึงหลักพันแล้วก็โดดไปล้านเลยพอเป็นหมื่นปั๊บมันก็กลายเป็น10,000พอเป็นแสนปั๊บก็เป็น100,000อันนี้ก็ไม่มีหมื่นไม่มีแสนนี่ถูกต้องแต่ข้างหลังซีที่บอกว่ามาท้าทายกันเรื่องภาษาอังกฤษต๊อบจะไปดูโพสต์พี่วันนี้คุณอย่าเอาเรื่องเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมาข่มคนอื่นเลยครับคนไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ทำงานดีมีไหมล่ะและคนเก่งภาษาอังกฤษบางคนไม่ได้ทุกคนนะที่ทำงานไม่เอาไหนก็มีดังนั้นอย่าเอาเรื่องภาษาอังกฤษดีเนี่ยมาข่มคนที่เขาทำงานดีแต่ภาษาอังกฤษไม่ดีที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาอะไรเพราะว่าพรรคของคุณเนี่ยนะพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาอภิปรายเคยพูดเลยนะดีกว่าระดับนายกรัฐมนตรีที่มีเซลล์สมองอยู่ 84,000 กว่าเซลล์กว่าอะไรอย่างเงี้ยด้อยค่าเพราะว่านายกท่านเคยพูดแล้วบอกท่านฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแต่ท่านไม่ถนัดที่จะพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อผู้นำประเทศต่างๆที่เป็นประเทศชั้นนำเนี่ยเขาก็ไม่พูดภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาเขาครับนะคะประธานาธิบดีจีนเขาก็พูดภาษาจีนอาจารย์แล้วนี่เนี่ยตอนที่เขาพูดไอ้คำนี้ประโยคเมื่อกี้นี่เนี่ยคนช่วยแก้ต่างให้แล้วก็ผิดนะก็ยังผิดหน้าก็พอกันไงคะคือเงี้ยคนที่นั่นถ้าท่านผู้ชมถ้าฟังมันเปิดวอลลุ่มดังๆนะจะได้ยินเสียงเลยว่ามีคนส่งสัญญาณมา706,000แต่คนที่แนะนำมาก็ยังผิดท่านเคยได้ยินสำนวนภาษาไทยไหมคะเตี้ยอุ้มค่อมมาค่ะคนหนึ่งก็เตี้ยคนหนึ่งก็ค่อมมันจะอุ้มกันได้ไงล่ะคะคือต่างคนต่างก็ไม่รู้กระซิบกระซาบกันไปก็ผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ต๊อบพูดอะเราเรียนกันตั้งแต่ประถมแล้วก็คือขวามาซ้ายจนถึงหลักล้านถ้ามันมีมากกว่านั้นล้านอันนั้นจะเป็นหน่วยแล้วก็10แล้วก็100ในกรณีนี้มันจึงกลายเป็น786ล้านอย่างคำนี้ที่อยู่หน้าจอนี้อาจารย์ต้องช่วยอ่านหน่อย500ใช่ไหมตรงนั้นนะ55ล้าน555,555ก็ยังไงแล้วก็อ่านจากเนี่ยหน่วยไปเรื่อยๆทีนี้พอถึงไอ้5ดูนะเอาขึ้นมาอีกทีนึงพอถึง5ตัวที่3เนี่ย5ตัวที่3เนี่ยนะคะจากตัวแรกข้างหน้าไปนะคะนั่นคือหน่วยของล้านใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นพอไปให้ตัวก็กลายเป็น55ล้านใช่ไหมคะพอให้ตัวหนึ่งก็เป็น555ล้านนี่แหละเขาใส่คอมม่าให้นะหรือจุลภาคเนี่ยให้พูดเป็นไทยหน่อยก็ได้ถ้าไม่ใส่ให้นี่โอ้โหจะยิ่งขนาดไหนแต่บางคนก็ใส่ผิดที่เนี่ยกลายเป็นโอนเงินผิดอันนั้นเป็นประจำอันนั้นต้องระวังให้ดีนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องการโอนเงินมันมีจุดทศนิยมหลังหน่วยคำว่าบาทด้วยนะเอาจุดทศนิยมกับจุลภาคไปสลับกันนี่นะโอ้โหโอนเงินผิดเลยนะเอาละครับท่านผู้ชมอยากดูคลิปกันเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลองไปหาอ่านดูหาดูเอาในตามโซเชียลแล้วกันก็คงจะเห็นและคิดว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญแม้แต่ผู้นำของเราก็เคยพูดผิดแต่ก็จริงพี่ไม่อยากเอาเรื่องที่เขาอ่านผิดมาล้อเลียนแต่พี่ว่าด้อมส้มต่างหากที่ทำให้เขาแย่ลงไปกว่าเดิมด้วยการไปอ้างว่าภาษาอังกฤษเขาดีไปแก้ตัวให้เขาไงมันไม่ควรจะไปแก้ตัวเรื่องภาษาอังกฤษดีหรือไม่ดีเพราะจริงๆแล้วคนที่ภาษาอังกฤษไม่ดีแต่ทำงานเก่งมีเยอะแยะแล้วคนที่ภาษาอังกฤษเลิศมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ